สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับเรามาพบกันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันพุธที่15พฤศจิกายนขึ้น4ค่ำเดือน12นะครับวันนี้เลิกบนนะครับเป็นราชาเลิกลากเป็นสมโนเลิกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะมาดูเลขนะครับจากราศีประจำวันนี้ก็ต้องย้อนไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับผลงานของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็ไปดูที่ฮานอยแรกเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน407 2ตัวล่าง93ฮานอยพิเศษ3ตัวบน493 2ตัวล่าง01แล้วก็ฮานอยปกติ3ตัวบน800 2ตัวล่าง97แล้วก็ฮานอย VIP 3ตัวบน332 2ตัวล่าง25นะครับวันนี้นะครับฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษนะครับออก93นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฮานอยปกติออกข้างบนออก00นะครับก็เลขก็อาจจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าออกอย่างนี้คนลงทุนคนแทงก็อาจจะติดลบกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าโหเลขออกมาแบบปากเซียนชัดๆนะครับมาดูนะครับเมื่อวานผมให้นะครับดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวการเงินเป็นเลขพระเกศนะครับเลข9กับดาวมฤตยูเลข0 9กับ0แล้วก็เลขโชคลาภเป็นเลข8สังเกตนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือผมให้รูดนะครับก็คือรูด7กับรูด8นะครับสไตล์เรารูด2ตัวเหมือนเดิมสีเขียวที่ผมวงกลมไว้ที่ฮานอยเฉพาะกิจก็คือเข้า7แล้วก็ฮานอยปกติเข้ารูด7นะครับ97เนี่ยแล้วก็เข้าเลขเจาะด้วยนะครับเพราะว่าเลข9เป็นดาวการเงินนะครับส่วนฮานอยปกติเนี่ยเลข8ไปอยู่หลักร้อยเนี่ยถ้าออกอยู่หลักหน่วยหรือหลัก10คุณก็จะได้2เด้งนะครับสถานการณ์ออกมาแบบนี้คือเข้าฮานอยเฉพาะกิจเข้าฮานอยปกติเนี่ยเข้า2หลุด2เราจะขาดทุนนะครับแต่เราจะขาดทุนนิดหน่อยทฤษฎีของผมก็คือโอกาสที่เราจะได้กำไรมีโอกาสสูงแต่ถ้าพลาดมาขาดทุนแบบนี้ถ้าเข้ามาโอกาสที่เลขออกมาแบบ2ต่อ2แบบนี้เราขาดทุนเราก็ยังขาดทุนน้อยครับอันนี้คือการลงทุนที่เขาเรียกว่าชาญฉลาดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับเวลาได้เราก็จะมีกำไรเก็บเลขผสมน้อยไปทุกวันเพราะว่าเราต้องการให้ได้เข้าง่ายๆก่อนแต่เวลาพลาดถ้าเราเสียเราก็จะไม่ได้เสียเยอะเพราะเรากันแล้วก็ดักไว้หมดแล้วนะครับวันนี้เลขเรามีพลังนะครับสังเกตดูวงกลมสีฟ้าผมเนี่ยเลข0ผมจะวงสีฟ้าไว้อย่างน้อยเฉพาะกิจเนี่ย4070ข้างบนเนี่ยแล้วก็93ข้างล่างเนี่ยเป็นดาวการเงินนะครับดาวการเงินเข้าทั้ง3นอยเลยนะครับถ้าดาวการเงินมาแบบนี้แล้วก็ดาวโชคลาภหรือว่าดาวเจ้าฤกษ์ประมาณเนี่ยเราได้2เด้งเลยนะครับฉะนั้นดาวมีพลังนะครับอย่างฮานอยพิเศษเนี่ยนะครับ493วงกลมสีฟ้าก็คือเข้าดาวกองเงินเลข9นะครับข้างล่าง01ผมก็วงกลมเลข0ไว้นะครับก็คือดาวการเงินฮานอยปกติออก00เนี่ยดาวการเงินนะครับเลข0ทั้งคู่เลยเลขโชคลาภเลขที่เราให้รูดไปอยู่หลักร้อยนะครับถ้าเกิดในกรณีมา80อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราก็ได้ทั้งบนล่างเลยเห็นไหมครับว่าดาวของเรามีพลังนะครับเพียงแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยแรงจริงๆของเมื่อวานนะครับก็อันนี้คือข้อมูลนะครับสรุปผลมาฝากกันเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับวันนี้น่าจะทำกำไร
ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นสมณโณฤกษ์เนี่ยดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพุธเลข4ดาวการเงินเมื่อวานเข้าดีมากวันนี้ก็ขอให้เข้าพร้อมกับดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ดาวโชคลาภนะครับดาวการเงินก็คือเลขชุดที่มีพลังของเมื่อวานนั่นเองก็คือเลข7กับ8ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกันผมว่าวันนี้7 8จะมาประกอบร่างครับนะครับดาวโชคลาภแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ดาวโชคลาภวันนี้เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5มีพลังมากเลยนะครับเป็นราชาโชคด้วยนะครับหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้วันพุธนะครับก็ลงทุนกันที่นิกเช้าเลยเมื่อวานหุ้นเข้าหลายตัวนะครับหุ้นรอบโลกถือว่าไปเข้าที่หุ้นรอบโลกก็เยอะเลยก็เลยมาเข้าฮานอยน้อยหน่อยเข้าเหลือแค่2ฮานอยวันนี้ตามต่อที่หุ้นรอบโลกนะครับหุ้นรอบโลกก็คือรูด4กับรูด5เหมือนเดิมนะครับรูด2ตัวนะครับส่วนเลขเจาะคือ45 47แล้วก็48 3ตัวบนนะครับ457 458นะครับสำหรับคนที่เล่น3ตัวไปดูฮานอยต่อเลยวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยงั้นก็รูด2ตัวเหมือนกันเลยนะครับทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับไปเน้นที่เลข5เลขโชคลาภเป็นราชาโชคแล้วก็เลข4ดาวเจ้าฤกษ์ด้วยรูด5กับรูด4นะครับรูด2ตัวไปเลยนะครับมา4หรือมา5เราถูกรางวัล นะครับแล้วถ้ามาพร้อมกันทั้ง4ทั้ง5เนี่ยเราได้2เด้งได้2ต่อนะครับเลขจอนะครับเจาะ54 57 58 3ตัวนะครับ547แล้วก็548ครับวันนี้ก็ขอให้เข้าทั้ง3ทั้ง4ฮานอยไปเลยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยจะได้ทำกำไรนะครับเอาต้นทุนเมื่อวานกลับมาหาค่ากับข้าวเพิ่มกันนะครับสมาชิกนะครับถ้าอยากฟังการวิเคราะห์ตัวเลขดีๆแล้วเป็นคอฮานอยเป็นคอลาพัฒนาเนี่ยผมแนะนำให้เข้ากลุ่มนะครับคุณจะเป็นนักลงทุนเนี่ยควรจะมีนะครับอาวุธนะครับอาวุธที่ดีก็คือข้อมูลที่ดีนะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นคนหาข้อมูลดีๆมานะครับให้คุณนำไปประกอบพิจารณาการลงทุนนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อ call center นะครับแอดไลน์ไปแล้วก็แจ้งกับ call center ว่าขอเข้ากลุ่มรายวันหรืออยากมีอาวุธดีๆอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาด้านของการลงทุนรัฐบาลไทยนะครับเราก็มีกลุ่มรัฐบาลไทยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มรัฐบาลไทยก็ติดต่อที่ call center นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันที่นะครับ16พรุ่งนี้นะครับยังไงก็เน้นเรียกผมด้วยนะครับเรียกผมงวดนี้นะครับมั่นใจถึง 95% ว่าจะทำให้ท่านนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับพรุ่งนี้วันที่16นะครับวันความหวังแห่งชาติเราก็จะรู้ผลรัฐบาลกันแล้วนะครับยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมตามเลขผมด้วยนะครับงวดนี้เลขผมปังๆแน่นอนเลขมีพลังมากเลยนะครับ5กับ8แล้วก็9ด้วยนะครับจับคู่ไปเลย5 8 5 9แล้วก็8 9นะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วก็ท่านที่โชคดีในรัฐบาลก็รวมถึงโชคดีรายวันมาหลายวันติดแล้วนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายท่านได้กำไรเป็นกอบเป็นกำอย่าลืมนะครับควรมีกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคติดบ้านไว้อย่างน้อยคนละ2บานนะครับติดหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับติดหน้าห้องน้ำดึงดูดการเงินเข้าบ้านเราเข้ากระเป๋าเรานะครับก็มีโชคมีลาภแล้วก็ติดต่อ call center สั่งกระจกพระราหูไปติดบ้านนะครับเพื่อเป็นกดแรงดึงดูดนะครับคิดถึงโชคลาภโชคลาภก็จะเข้ามาหาเราคิดถึงการเงินการเงินก็จะเข้ามาหาเรานะครับก็สนใจก็ติดต่อ call center ได้อย่าลืมนะครับวันที่25 26นี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพกฐินกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ของเรานะครับเป็นกรรมการก็คนละ100บาทรองประธานก็คนละ500บาทเป็นประธานร่วมกันก็คนละ 1,000 บาทนะครับก็สนใจร่วมบุญนะครับก็ติดต่อที่ call center นะครับก็ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยครับผังอาจารย์โอวิษณุนะครับ
วันพุธที่15พฤศจิกายน2566นะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่น2รอง4เจาะ42 27 45 22นะครับฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ14 54 65 63ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ74 48 53 28ก็วันนี้วันนะครับพุธแล้วนะครับก็มีลาพัฒนาก็อาจารย์โอก็นะครับให้ลาพัฒนาเด่นที่8รอง2เจาะ8 5 4 4 2 8 7 7ก็ครบแล้วนะครับถังของอาจารย์โอวิษณุแล้วก็อาจารย์ชาญฮูรีนะครับก็ขอให้วันนี้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันเยอะๆนะครับจะได้มีกำไรนะครับไปใช้จ่ายแล้วก็นำไปลงทุนรัฐบาลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะส่วนใหญ่อาจจะลงทุนไปแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังรอเวลาอยู่นะครับเก่งเลขเด่นๆกันอยู่นะครับวันนี้ทำกำไรกันเยอะจะได้เอากำไรนะครับไปต่อยอดลงทุนต่อที่รัฐบาลนะครับไปปังต่อกันที่รัฐบาลกันอีกนะครับพรุ่งนี้รู้ผลแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมีโชคมีลาภก็ร่วมบุญกฐินกันนะครับหรือจะร่วมเช่ากระจกพระราหูไปเพิ่มพลังนะครับดึงดูดโชคลาภแล้วก็การเงินให้กับตัวเราเองตัวเราเองต้องมีพลังนะครับพอเรามีพลังเนี่ยนะครับโชคลาภก็จะเข้ามาหาเราง่ายๆการเงินก็นะครับจะเขาเรียกว่าเจ็บทับพัดนะครับไหลเข้ามาหาเราไม่หยุดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีการเงินที่ดีแล้วก็มีโชคลาภทุกๆวันเลยพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในเลขนำโชคจากราศีไรวันครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ